สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นรถบรรทุกเกษตรนะครับเป็นตีนแท็กยานะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นชุดเดินไฮดาร์กเป็นของญี่ปุ่นนะครับชุดเดินตัวเดียวกับพวกมาโครนะครับข้างไว้เขียน 1,500 กิโลครับ2ตันก็ยกขึ้นนะครับเครื่องยนต์นะเป็นดีเซล3สูบอิซากิเดิมๆจากญี่ปุ่นประมาณ30แรง 28-30 แรงตัวนี้ครับเรียมๆเครื่องดีระบบไฮดรอลิกดีครับไม่มีดันนะครับเทดัมไฮดรอลิกครับตัวนี้เป็นชุดปั่นอะไรมาไม่รู้นะครับเหมือนปั่นเหมือนโรยดินนะครับโรยหินโรยดินปั่นหญ้าปั่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับใส่ข้างหน้านี่ใส่ต่อมาปุ๊บมันจะยื่นออกมาอีกประมาณ3-40 ซมนะครับนะครับไม่ใช้แล้วก็ถอดเก็บไปได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับมันจะสามารถปั่นได้แล้วเอาติดเครื่องให้ดูครับเครื่องยนต์นะครับนี่บิดกุญแจติดเลยเครื่องดีครับดีมากเลยนะครับถอยหลังเดินหน้านะครับตัวไปเยอะนะครับอันนี้ดำครับนะครับนะครับดำได้ครับข้างฝาครอบโซ่ตัวนี้เรามีให้ครบนะครับฝาครอบโซ่อยู่ร้านนะครับมันจะปั่นนะครับมันจะปั่นตัวนี้ได้ปั่นเป็นไฮดรอลิกเป็นปั๊มไฮดรอลิกปั่นครับอันนี้ไม่ใช้ก็ถอดออกไปใส่ดินเอาแทนนะครับหรืออยากจะใช้ก็มาประกอบใส่เอาเองเรามีอุปกรณ์ไปให้นะครับนะครับ2ตันสบายครับครับสวยๆลงครับนิ่มเลยนี่ครับเอาขึ้นมาอีกทีนึงลงเจ๋วๆครับคันนี้ใครสนใจก็ทักมาบรรทุกฟาร์มบรรทุกอะไรดีมากครับอัดไปเลยเต็มที่ครับชุดเดินก็เป็นชุดเดินแบบแมคโครครับชุดเดินแมคโครแข็งยางดีครับถอยหลังครับเดินให้ดูเดินหน้าเดี๋ยวครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีครับเดี๋ยวไปที่กว้างๆแล้วเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับครับสวยครับสีเดิมครับเดิมๆแบบญี่ปุ่นครับอันนี้คือเดิมๆแบบญี่ปุ่นครับเราไม่ทำอะไรครับตัวนี้เป็นเลดครับเป็นเลดครับเปิดครับข้างล่างครับเปิดครับเปิดข้างล่างไม่ต้องห่วงครับแน่นๆเปิดครับเดี๋ยวเหล็กหนาครับสนใจก็ทักมาครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ